ใครที่อยากจะไปชิมแตงโมก็ไปกันได้นะคะวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์นี้ค่ะไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะได้มีการเชิญชวนแต่งกายย้อนยุคเที่ยวงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์นะคะซึ่งภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอย่างเช่นลานวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะลานวัฒนธรรมเพชรบูรณ์เป็นหนึ่งในกิจกรรมงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่19ถึง27มกราคม2562ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งในปีนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์มีมติไม่จัดให้มีร้านมัจฉากาชาดแต่จะดำเนินการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมซึ่งจะรวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมทั้งการแต่งกายไทยย้อนยุคการส่งเสริมสินค้าและอาหารท้องถิ่นสินค้าชุมชนและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมทั้ง11อำเภอในจังหวัดเพชรบูรณ์มารวมไว้ในลานวัฒนธรรมแห่งนี้อยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวลานวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมหลากหลายมากมายเช่นการประกวดหนูน้อยอเจ้าของจังหวัดเพชรบูรณ์การประกวดลูกทุ่งแดนเซอร์และการประกวดนางงามมะขามหวานซึ่งจะเป็นครั้งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เรามีการจัดประกวดนางงามมะขามหวานแล้วก็รายงานเป็นการย้อนยุคมีความหลากหลายมากมายเพราะว่าเหมือนท่านไปเที่ยวงานวัดแต่เราจะมีอาหารขายมีการเชียร์มีรำวงย้อนยุคมีหลากหลายมากมายก็เชิญท่านมาร่วมงานอย่าลืมนะคะมาร่วมงานกับเราแต่งกายย้อนยุคกับเราในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะมะขามหวานเพชรบูรณ์และยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจุดประสงค์ของการจัดงานลานวัฒนธรรมครั้งนี้คือสิ่งแรกก็คือเราจะส่งเสริมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ให้กับจังหวัดจุดที่สองก็คือเราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์อยากให้คนที่ทุกคนที่มาเที่ยวได้รู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เรานั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นเขาค้อกังหันลมภูทับเบิกน้ำหนาวเราเที่ยวได้ทุกอำเภอค่ะและเที่ยวได้ทั้งปีส่วนข้อที่3ที่เราจุดประสงค์หลักของเราคืออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยมีความหลากหลายวัฒนธรรมมากมายนะคะเรามีวัฒนธรรมของภาคเหนือเรามีวัฒนธรรมของภาคกลางเรามีวัฒนธรรมของว่าภาคอีสานเรียกว่าท่านมาเที่ยวที่นี่มาเที่ยวลานวัฒนธรรมท่านจะเห็นว่า One City Many Traditions อยู่ที่นี่ขอเชิญชวนเรามาร่วมกันสนุกลานวัฒนธรรมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่19ถึง27มกราคม2562นี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์วิริศพลหิรันรัตน์รายงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์